สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันจันทร์29สิงหาคมนะครับสัปดาห์นี้ก็มีหลายเรื่องนะฮะก็มองตลาดจะไซเว์ถึงไซเวดาวนะครับคงจะแว่งอยู่ในกรอบทั้งสัปดาห์นะครับ1,500เอาตลาดปิดก่อนนะฮะตลาดปิดในวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา1,549.4เราก็ตีง่ายๆนะครับปิดที่1,550ก็แล้วกันนะครับบวกไป5จุด ปริมาณการซื้อขายยังเบาบางครับ48,000ล้านต่างชาติพลิกกลับมาขายสุดที่ฮะขายสุดที่ไป700ประมาณ750ล้านนะฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่คดีครับเพราะว่าบาทบาทเองวันนี้ก็อ่อนค่าขึ้นมานะครับหลังจากที่แข็งค่ามาแตะแตะที่34.5นะครับเช้านี้บาทก็ อ่อนขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะอันนี้เป็นการอ่อนตามตลาดหุ้นอือ่นๆด้วยนะครับเพราะบาทอ่อนเย็นก็อ่อนนะฮะเย็นเยนกลับมาที่102เย็นนะฮะก็เลยทําให้ตลาดหุ้นของทางญี่ปุ่นวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าเย็นอ่อนค่านะครับส่วนบาทวันนี้34.64บาทต่อดอลลาร์นะครับอ่อนค่าขึ้นมาเหมือนกัน บาทถ้าเกิดอ่อนเกิน3า8อันนี้อันตรายครับจะทำให้ต่างชาติขายสุทธิมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าต่างชาติในช่วงตั้งแต่ต้นปีก็ซื้อสุทธิมาเฉพาะปีนี้นะฮะซื้อสุทธิมา1 0 0 0 0แสนกับ7 100 0 0แสนกับ7 0 0 0พันล้านนะฮะเพราะนั้นถ้าขายออกไปก็จะทำให้ตลาดปรับตัวลงมาได้แต่อย่างไรก็ตามครับยังมองตลาดไซเว์นะฮะเนื่องจากว่าในสัปดาห์นี้นะครับ3เอ็ด ถึง2กันยานะครับก็คือช่วงช่วงตั้งแต่กลางถึงปลายสัปดาห์เราก็จะมีการจัดเรื่องเกี่ยวกับ Thailand Focus นะฮะซึ่งก็จะมีหุ้นจำนวนเยอะเลยที่ไปออกงานนะครับอ,อีกอันนึงก็คือการทบทวนดัชนีฟุตซี่นะฮะซึ่งอันนี้การทบทวนมีโอกาสที่หุ้นไทยอาจจะ ถูกปรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นในวันที่31สิงหานะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะต้องจับตาดูคือตัวเลข nonfarm payroll นะฮะคือของอเมริกานะครับในช่วงวันที่วันศุกร์นะฮะที่2กันยายนะครับ,รบเพะาะนั้นสัปดาห์นี้มันก็เลยกลายเป็นสัปดาห์ที่เหมือนกับเวสแอนซีนะฮะเวสแอนซเพราะว่านักลงทุนหลังจากที่ถ้อยถแถลงของเจเนตเดเล่นที่ <c oughs> จ็คสันโฮนะฮะก็ปรากฏว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับคือเรียกว่าสำนวนเนี่ยฮอกิชมากขึ้นฮอกชิชก็คือสายเหี่ยวสายเหี่ยวก็คือแบบรุนแรงมากขึ้นนะฮะเพราะนั้นาจากตรงนี้ไปก็น้ำหนักในการที่โอกาสที่จะเฟดขึ้นดอกเบี้ยก็มีสูงขึ้นในช่วงจากนี้ไปถึงสิน้นสิ้นปี นะครับที่เขาจับตาดูก็คือการประชุมในวันที่21กันยานะครับ21กันยาแล้วก็แล้วก็ต้นพฤศจิกานะครับอีกอันนึงก็คือ16ธันวานะฮะตรงพฤศจิกาเนี่ยคาดว่าคงยังไม่ไม่น่าจะทำอะไรเพราะว่าเป็นเดือนของการามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับอตอนนี้ในเดือนกันยายนนะฮะกันยายนโอกาสที่จะขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ย ทางเฟ d f u n f u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  r s s ไว้ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น42%จากเดิม32%นะฮะเป็น4 2อจพฤติกาเนี่ยจากเดิม37%เป็น47%สนะฮะส่วนเดือนธันวามนี่งสูงขึ้นเลยนะฮะจากเดืน57%ก็เป็น85%ก็คือพูอดในงานว่าธันวาขึ้นแน่นะฮะกันยาพฤจิกานยังแตงกักนะฮะยังแทงกักแต่ว่าโอกาสปรับขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตลาดหุ้น ก็ไม่ค่อยดีแล้วครับตลาดหุ้นก็จะไซเวถึงไซเบดาวอาจจะอ่อนตัวลงในวันนี้นะฮะตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดมาก็เปิดลบนะฮะยกเว้นญี่ปุ่นซึ่งเย็นกลับมากลับทิศมาอ่อนค่าลงนะครับญี่ปุ่นบวกไป2%นนอกนั้นก็เปิดมาลดลงหมดนะฮะ ของเซตเราก็ปิดไปที่1,549นะครับแนวรับวันนี้ก็1,544กับ1,540นะครับลบ6ลบ10เป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านก็1,556ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในวันศุกร์นะฮะบวกบวก6เป็นแนวต้านนะครับบวก6แนวต้านลบ6ลบ10เป็นแนวรับนะฮะแล้วก็ส่วนหุ้นหุ้นใหญ่วันนี้คงคงจะ ทรงกับลงนะครับอย่างพวกปตทเคแบงค์ K ที่ปรับตัวขึ้นไปน่าจะถูกขายทางกำไรออกมาหรืออย่างหุ้นที่ทำนิวไฮขึ้นมาใหม่อย่างพวกบ้านปูนะฮะบ,บ้านปู CPN เอ่อคาราบาวกรุ๊ปนะฮพวกนี้โดนขายทางกำไรนะฮะแล้วก็วันนั้นวันนี้คงจะเล่นหุ้นหุ้นเล็กๆเ,เป็นหลักนะครับแล้วก็ดูหุ้นถ้าเป็นหุ้นเล็กเ,เรา หุ้นแน,นะนําในสัปดาห์นี้นะครับ BBL นี่ค้างมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะมีแนะนําเพิ่มมา2ตัวชีวากับ EPG นะฮะสตัวนี้ก็ fundamental ดีฮะแล้วก็ t e c h n i c a ก็ดีและเป็นหุ้นตัวเล็กนะครับก็เหมาะสมกับการเทรดในสัปดาห์นี้นะครับส่วนหุ้นเทคนิคเด่นในวันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ <c oughs> ตัวเล็กๆเ,เหมือนกันมีตัวใหญ่แค่ตัวเดียว GPSC เนะื่องจากลงมาเยอะนะฮะนอกนั้นก็จะ BR BR ครับ BR l i f LIT lit นี่ฮะแล้วก็ perfect นะครับวันนี้ก็ตัวอยากจะเชียร์หุ้นเล็กนะครับหุ้นใหญ่เราเราก็อาจจะเป็นลักษณะลงมาทยอยซื้อได้นะครับอย่างพวก Advanced หรือยอย่าง,ง CK Unique พวกนี้ลงมาอย่างทยอยเก็บหรือยอย่าง Bem AOT นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์คนเล่นนะครับแต่วันนี้ตลาดมองมองทรงกับลงนะฮะส่วน s a f e t ครับ s a f e t ก็มองอไซเวย์เหมือนกันนะครับ เซฟิตี้ปิดไปในวันศุกร์ที่987นะฮะแนวรับวันนี้98 980นะฮะ980976นะครับแนวต้านก็992นะฮะ980ก็ลบ 80, 7เป็นแนวรับลบลบแรงหน่อยนะครับส่วนช่วงนี้ยังคงแนะนำเทรดดิ้งฮะคือลงลงโอเปอร์ลองขึ้นไปปิดเลยนะครับถ้าเกิดเรายังอยู่ในโพซิชชั่นที่ สแควรโพซิชันจะเป็นแนวที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดก็ตัวเซ็ตก็ปิดก็เทรดอยู่ในกรอบ973นะฮะก็ไม่เกิน996ก็เทรดอยู่แค่นี้แหละครับขึ้นๆลง,ลงๆอยู่นี่3สัปดาห์และนะครับถ้าเกิดทำนิวโลลงมาต่ำกว่า970อันนี้ไม่ดีแสดงว่าต่างชาติขายสุดที่หนักขึ้นแล้วก็แสดงว่าบาทอาจจะอ่อนเกิน34.8นะฮะซึ่งอันนี้ไม่ดีฮะ นะครับแต่ถ้าขึ้นไปทะลุ996ก็จะไปถึง1 0 2 0อันนี้ถ้าทะลุก็หมายถึงว่าต่างชาติยังซื้อสุดทิ่เพิ่มขึ้นซึ่งผมคิดว่าสัปดาห์นี้คงไม่ทำอะไรฮะถ้าทำอะไรน่าจะเป็นในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นหลักนะครับตัวในเดือนหน้านะครับจะมีการประชุมหลายแห่งเลยนะครับไล่มาตั้งแต่วันที่8 8กันยายนประชุม ECB คาดว่าจะผ่อนคลายเพิ่มขึ้นวันที่15 15กันยายนนะฮะก็มีการประชุมเอ่อ Bank of n k of e n แ land คาดว่าคงยังไม่ทำอะไรเพราะว่าเพ,พิ่งลดตัวนะเพิ่งลดดอกเบีย้ยเงินฝากไป,ไปในครั้งที่แล้วอีกอันหนึ่งวันที่21 21นี่2 2เรื่องเลยประชุมทั้ง BOJ และประชุมเฟดนะครับถ้าเกิด ECB มีการผ่อนคลายเพิ่มขึ้น BOJ ผ่อนคลายเพิ่มขึ้นก็คาดว่าเฟดยังไม่กล้าขึ้นดอกเบีย้ยฮะเพราะว่ามันจะขัดแย้งกันก็คือ America, เอเมริกา ขึ้นดอกเบี้ยไอ้ทางนู้นผ่อนคลายเดี๋ยวมันขัดแย้งกันฮะแล้วจะทําให้เศรษฐกิจโลกฟื้นลําบากนะครับผมเลยมองว่าโอกาสที่พอเลยจากวันที่ยี่ิบเอ็ดกันยาแล้วเนี่ยตลาดหุ้นโลกก็ถึงจะแลนดี่อีกรอบหนึ่งฮะอาจจะแลนดี่ประมาณสัก2สัปดาห์นะครับก็เลยผมเลยมองว่าปีนี้เนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกน่าจะสูงสุดเดือนประมาณต้นตุลาคมนะฮะต้นตุลาคมแล้วก็ เลยจากต้นตุลาแล้วเนี่ยมองมองออจากต้นตุลาแล้วตุลาพฤิจก,กาธันวาตลาดลงนะฮะตลาดลงเพราะนั้นใครที่รอซื้อกองทุน LTF อยู่ให้รอประมาณสักต้นธันวาถึงจะซื้อได้นะครับคือไม่ต้องรีบฮะไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าตลาดจะไปไหนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบุมมองทั้งหมดนะครับส่วนตอนนี้ทองเองก็ปรับตัวลดลงนะฮะทองเองก็ปรับตัวลงมาตอนนี้ทอง,ทอง แนะนำทยอยซื้อฮะตอนนี้อยู่ที่พันสามร้อยสิบหกนะครับลบไปหกเหรียญต่อถอยอ่อน,นแนะนำทยอยทยอยซื้อหรือทยอยโอเพ่นลองนะครับมองแนวรับแถวพันสามร้อยพันสามร้อยสิบค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับอันนี้ก็ตองคำก็ทยอยซื้อได้นะฮะสำหรับหุ้นหุ้นวันนี้ คงต้องเล่นในแบบลงซื้อขึ้นขายนะครับแล้วก็เล่นสั้นๆกันไปก่อนนะฮะสำหรับฟิวเจอร์ก็เล่นสั้นๆไปก่อนเช่นเดียวกันช่วงนี้ตลาดก็คงจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับ